วันนี้ค่ะเนี่ยจะมาพาทำเมนูไอศครีมสตรอเบอรี่ค่ะก็ดูดิน่าทานเนาะมีความแบบสตรอเบอรี่ได้มาเป็นไอศครีมสตรอเบอรี่ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะเนลเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาพาทำเมนูอร่อยๆนะคะทำทานเองที่บ้านก็ได้ค่ะหรือว่าเราจะเอาไว้ทำขายก็ได้นะคะวันนี้ค่ะเนี่ยจะมาพาทำเมนูไอศครีมสตรอเบอรี่ค่ะไอศครีมสตรอเบอรี่วันนี้นะคะอร่อยมากเลยค่ะเพราะว่าเราทำแล้วเราชิมกันเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยก็จะมีวัตถุดิบที่ใช้อ่ะค่ะแค่นี้เองก็คือจะมีไซรัปสตรอเบอรี่ของซีนอริต้านะคะและเนี่ยก็จะมีซอสสตรอเบอรี่ค่ะก็เป็นซอสสตรอเบอรี่ที่เราทำเองก็ได้นะคะหรือว่าซอสสตรอเบอรี่สำเร็จรูปก็ได้เอาที่เรามีกันอยู่เลยนะคะและเนี่ยก็มีวิปปิ้งครีมค่ะวิปปิ้งครีมวันนี้เนี่ยใช้ของ M-Milk นะคะก็ใครมียี่ห้ออะไรสะดวกยี่ห้ออะไรก็เอาของตัวเองมาใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาแชร์สูตรให้เราใช้วัตถุดิบแค่นี้เองค่ะอ่ะมาดูกันว่าเนี่ยใช้อัตราส่วนยังไงบ้างนะคะสำหรับไอศครีมสตรอเบอรี่ค่ะเนจะใส่วิปปิ้งครีมที่500กรัมนะคะเพราะฉะนั้นชั่งวิปปิ้งครีมกันก่อนเลยค่ะวิปปิ้งครีม500กรัมเทเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเนก็จะมาตีวิปครีมให้เนียนนะคะใช้เครื่องผสมอาหารค่ะเราก็มาตีวิปปิ้งครีมกันเลยโอเคค่ะเราก็จะตีขึ้นยอดประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะยอดแบบนี้นะคะไม่เอาถึงขั้นแบบฟูจนเป็นวิปครีมนะคะเอาแค่แบบว่าให้เนียนแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมาใส่ไซรัปสตรอเบอรี่ของซินยอริต้านะคะไซรัปสตรอเบอรี่ซินยอริต้าเนี่ยจะใส่ลงมาที่2ออนซ์ครึ่งค่ะหรือว่า10ปั๊มนะคะก็กดลงมาเลยนะคะ1 2 3 4 5เทไปนะคะ1 2 3 4 5เทไปนี่ก็คือ2ออนครึ่งนะคะหรือว่า10ปั๊มค่ะเสร็จแล้วค่ะเนจะใส่ซอสสตรอเบอรี่นะคะลงมาที่1ออนครึ่งค่ะเพิ่มความแบบมีความเนื้อนิดนึงนะคะนี่1ออนครึ่งก็1ถ้วยนี้นะคะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะสีสวยเลยเห็นไหมแค่นี้เองค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็คนให้สีเขาเข้ากันนะคะเนยปั่นให้สีเข้ากันค่ะเรียบร้อยนะคะทีนี้ค่ะเนยจะมีความราดซอสสตรอเบอรี่นะคะลงไปอีก1ออนครึ่งค่ะแต่ว่าคราวนี้นะคะเราจะราดลงไปแล้วเราจะแค่แบบเหมือนแค่คนเขาเฉยๆอะค่ะแล้วเราก็เหมือนแค่คลุกๆเนี่ยค่ะเอาแค่แบบคลุกๆเรียบร้อยค่ะแค่นี้เองแล้วเราก็มาตักใส่ถ้วยได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้ก็เอามาตักใส่ถ้วยเลยค่ะอันนี้เป็นถ้วยขนาด8ออนซ์นะคะก็เราอยากจะใส่ถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ก็ลองเลือกหาถ้วยกันดูได้เลยนะคะเนี่ยก็ตักลงมาเลยค่ะตักไอศครีมเนี่ยก็จะแบ่งให้เท่าๆกันนะคะประมาณ6แก้วค่ะเราก็จะได้ไอศครีมที่ประมาณ6แก้วนะคะใส่ให้หมดเสียได้เสร็จแล้วค่ะเราก็มาตกแต่งหน้าตาไอศครีมสตรอเบอรี่ของเราเพิ่มได้นะคะเนี่ยก็มีตัวสตรอเบอรี่แช่แข็งค่ะซื้อจากแมคโครนี่ราคาไม่แพงนะคะเรียบร้อยค่ะหรือถ้าบางคนนะคะเดี๋ยวให้อีกไอเดียก็ได้นะคะบางคนอาจจะมีความใส่เราอาจจะราดซอสสตรอเบอรี่นะคะเพิ่มเข้าไปก็ได้นะคะเนี่ยค่ะก็แล้วแต่เราเลยนะคะว่าเราอยากจะเสิร์ฟเป็นแบบยังไงเนี่ยค่ะก็จะได้ดูแบบไอศครีมของเราดูหน้าตาน่าทานมากขึ้นนี่ก็ได้นะคะหรือเสิร์ฟแบบนี้ก็ได้อ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ก็ปิดฝาเลยค่ะเ
เสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายไหมเดี๋ยวเราไปแช่ช่องฟรีซหรือว่าแช่แข็งกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะไปแช่แข็งกันโอเคค่ะตอนนี้นะคะไอศกรีมสตรอเบอรี่ของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เนปไปแช่ช่องฟรีซนะคะแช่แข็งมาประมาณ 4-5 ชั่วโมงเป็นไงคะหน้าตาไอศกรีมเราหน้าตาน่าทานเนาะลองดูนะคะเดี๋ยวเนปจะตักเนื้อไอศกรีมให้ดูค่ะเราก็จะเห็นนะคะเนื้อไอศกรีมก็จะเนียนๆเลยค่ะเห็นไหมคะเนียนๆเลยก็ดูดิน่าทานเนาะมีความแบบสตรอเบอรี่แล้วก็เดี๋ยวชิมให้ดูนะคะอร่อยมากเลยอ่ะก็จะมีความแบบเปรี้ยวๆหวานๆนะคะมีความแบบสตรอเบอรี่มากๆเลยนะคะก็จะมีทั้งเปรี้ยวทั้งหวานสูตรนี้ไม่หวานมากนะคะก็ได้มาเป็นไอศกรีมสตรอเบอรี่ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะวิดีอ่ะอร่อยสูตรนี้ไม่หวานมากนะคะแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยเห็นไหมก็เราก็ใช้แค่อะไรคะวิปปิ้งครีมไซรัปสตรอเบอรี่ซีนอริต้านะคะมีซอสสตรอเบอรี่ค่ะแค่นี้เองเราก็ได้มาเป็นไอศกรีมสตรอเบอรี่อร่อยๆแบบนี้เลยค่ะก็เน่มาแชร์ให้นะคะเผื่อว่าเราเอาไว้ทำทานเองที่บ้านก็ได้ค่ะหรือว่าเราจะเอาไว้ทำขายก็ได้นะคะเผื่อจะได้แบบว่ามาเพิ่มเป็นเมนูหรือมาเพิ่มรายได้ให้กับที่ร้านเราได้ค่ะทำง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะถ้ายังไงลองทำแล้วชอบไม่ชอบค่ะมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะหรือว่าอยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรเมนูอร่อยๆแบบไหนก็บอกมาค่ะเดี๋ยวนี้จะหาความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้นะคะไอศกรีมสตรอเบอรี่ทำง่ายมากๆแบบนี้เลยค่ะลองทำกันดูได้เลยนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ